ทำปรีดโบราณเป็นหนึ่งในจุดศูนย์กลางของพุทธศาสนาตอนโบกควบตาลีวันทำลายเมื่อปีพ.ศ.2500ครับวันนี้ทำอะไรครับวันนี้เป็นการยกพระเกศมาลาครับพระเกศมาลาหลวงพ่อพระพุทธกุศยกิริเป็นนั้นสิ่งนี้จึงเป็นแรงบันดาลใจให้พระเดชพระคุณพระเกศมาลานี้ทำจากอะไรครับเป็นหินครับเป็นหินจากภูเขาที่เลยที่ไปแกะสลักน้ำหนักแกะสลักเหลือสารสร้างขึ้นตัดแล้วก็ปิดทองอีกเป็นทองครับเป็นลักษณะโลหะทองหุ้มเป็นหุ้มครับต้นรัชสมัยไปหยวนครับแล้ววันนี้นี่เลิกงามยามดีคือเวลากี่โมงครับเวลา17นาฬิกาครับ39นาทีประทับนั่งห้อยพระบาทหลังพิงเขาครับแล้วก็ทั้งหมดนี่คือจะบรรจุไว้ข้างในครับได้เป็นบรรจุไว้บนพระเศียรของพระพุทธรูปครับเป็นร่างกว้าง10เมตรเป็นพระธาตุพระอรหันตธาตุแล้วก็เหรียญพระเกจิคณาจารย์แล้วก็จะเป็นพวกรัตนชาติต่างๆนะครับครับแล้วครั้งที่แล้วที่คณะของพวกเราได้อัญเชิญมาตอนนี้อยู่ข้างบนแล้วใช่มั้ยครับใช่ครับของเมืองโบราณคุณคณะแล้วนะครับส่วนถ้ำที่ประมาณก็จะอยู่ด้านล่างนะครับที่มีการแกะสลักเอาไว้นะครับครับผมครับแล้ววันนี้ได้ใช้งานจริงนะครับประกอบพิธีศิลาจารย์ครับอนุโมทนาบุญด้วยครับนี่โบราณว่าปุตตยคีรียิ่งธรรมนี้ตรงกับชื่อวัดปุตตยคีรีสังฆารามในเมืองกาลิงครับยกพระเจ้าอโศกมหาราชปัจจุบันอยู่ในรัฐโอริสาสาธารณรัฐอินเดียจึงชวนให้เข้าใจดีว่าณภูเขาธรรมเทียมแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานพุทธศาสนาครั้งแรกในยุคสุวรรณภูมิเมื่อพุทธศักราช2322ปีมาแล้วดังนั้นวัดI'm not afraid to die.